วัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมเข้าครัวอีกแล้วนะครับก็ตามเคยนะครับก็วันนี้จะมาทำเมนูนะครับก็คือยำไข่ต้มนะครับการทำยำไข่ต้มนะครับง่ายๆนะครับสำหรับคนที่จะทำนะครับก็ไม่ยากจนเกินไปนะครับเพราะว่าการทำอาหารมันก็ไม่ยากนะครับทำง่ายๆนะครับถ้าคุณทำนะฮะแล้วก็ทำตามได้นะครับสะดวกแล้วก็รวดเร็วนะครับสำหรับการยำไข่ต้มนะครับนี่นะครับคือยำไข่ต้มไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีทำเลยนะครับดูส่วนผสมต่างๆนะครับของยำไข่ต้มวันนี้นะครับวันนี้ผมจะทำยำไข่ต้มนะฮะก็จะมีไข่ต้มเนาะไข่ต้มนะครับก็เอาไปต้มก่อนนะฮะก็คงไม่ต้องบอกนะครับว่าทำไงบ้างแต่ถ้าใครไม่มีเตาจริงๆนะครับให้ใช้หม้อหุงข้าวเล็กก็ได้นะครับหรือหม้อหุงข้าวก็ได้นะฮะเอาใส่ในหม้อหุงข้าวแล้วก็ต้มแล้วใส่เกลือแล้วก็ต้มกดหม้อหุงข้าวไปเลยนะครับ15 นาทีมันก็สุกแล้วนะฮะตัวนี้นะฮะไข่ต้มนะวันนี้ผมจะใช้กะหล่ำปีเป็นกะหล่ำปีม่วงนะฮะช่วยก็มีหมูบดนะฮะ100 กรัมนะฮะก็วันนี้ก็จะใส่เพิ่มสมุนไพรตัวนี้เข้าไปนะฮะก็คือขิงนะครับแล้วก็หอมแดงต้นหอมนะฮะแล้วก็มะเขือเทศผักชีเนาะส่วนตัวนี้ก็คือพริกตัวนี้ก็คือพริกนะฮะบดแล้วนะครับผมใช้อยู่2 ช้อนโต๊ะนะครับหมูบดนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับส่วนหมูบดนะครับก็จะเข้าไมโครเวฟนะครับประมาณสัก3 นาทีนะครับอย่างที่เคยบอกนะครับแต่เวลาหมูบดเข้าไมโครเวฟนะครับผมจะช่วยน้ำมะนาวนิดนึงนะครับประมาณ1 ช้อนชาเนาะกันเวลาหมูมันเหม็นคาวเนาะเวลาเวฟมันจะได้ไม่ช่วยลดความเหม็นคาวของหมูลงได้นะฮะแล้วหลังจากนั้นนะครับผมก็จะใช้น้ำซุปนะครับอย่างที่เคยบอกช่วยเนาะผมจะใช้ผงคนอร์นะฮะช่วยนะฮะ1 ช้อนชาตามด้วยน้ำอุ่นนะครับนิดหน่อยเผื่อไปไมโครเวฟแล้วมันจะได้ง่ายนะครับคนให้เข้ากันนะฮะจะได้ตัวนี้นะฮะหลังจากนั้นก็นำเข้าเวฟเลยนะครับเข้าไมโครเวฟอยู่ที่3 นาทีนะครับในขณะที่รอหมูนะครับเราก็จะมาทำน้ำปรุงกันเนาะน้ำปรุงนะครับผมจะใช้น้ำมะนาวนะครับอยู่ที่1 ช้อนโต๊ะนะครับน้ำปลานะครับอยู่ที่2 ช้อนโต๊ะนะครับส่วนน้ำตาลนะครับผมจะใช้อยู่ที่1 ช้อนโต๊ะนะครับก็ถ้าเกิดสูตรนี้นะครับใครไม่กินน้ำปลานะครับก็ให้ใช้ซีอิ๊วขาวแทนได้เนาะนะครับก็รสชาติก็จะออกเค็มออกเปรี้ยวนิดนึงแล้วก็หวานนิดหน่อยนะครับไม่ต้องหวานมากนะฮะส่วนที่ใส่น้ำมะนาวแค่1 ช้อนโต๊ะนั้นก็เพราะว่าในส่วนผสมของหมูเราใส่น้ำมะนาวไปแล้วล่วงหน้านิดนึงแล้วนะครับเดี๋ยวมันจะมีรสชาติอยู่ที่ออกเปรี้ยวอยู่ที่หมูนิดนึงนะฮะนี่คือน้ำปรุงที่เราเตรียมไว้เนาะเดี๋ยวชิมนิดนึงโอเคนะครับจะออกเค็มออกเปรี้ยวออกหวานนิดนึงนะฮะแต่ถ้าใครชอบหวานก็เติมน้ำตาลได้อีกนิดนึงนะครับประมาณอีก1 ช้อนโต๊ะนะครับก็สูตรอยู่ที่2 2 2ก็ได้นะครับน้ำมะนาว2น้ำปลา2น้ำตาล2 ช้อนโต๊ะนะครับมันก็จะได้พอดีนะฮะแต่พอดีว่าผมจะลดส่วนผสมของน้ำตาลลงนิดนึงนะครับให้จะออกให้ออกเปรี้ยวออกเค็มนะฮะออกหวานนิดหน่อยนะครับเราทำเสร็จแล้วนะครับเก็บไว้นะฮะหลังจากนั้นนะครับหมูนะครับเราได้แล้วนะฮะนะครับหมูจากไมโครเวฟนะครับ3นาทีนะฮะนี่คือได้นะครับมันก็จะจับตัวกันเป็นก้อนนิดนึงคุณก็บดบีบี้ให้มันไม่จับตัวกันเป็นก้อนเนาะให้มันเป็นเส้นหมูนะครับแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับ
ก็จะมาเตรียมส่วนผสมในของผักเนาะวันนี้ผมจะใช้อยู่ที่หอมแดงนะครับครึ่งลูกไม่ต้องใช้หมดนะฮะใช้หอมแดงครึ่งลูกก็พอนะครับนี่หอมแดงต้นหอมนะครับผมใช้ประมาณ1ต้นนะครับก็ถ้าชอบก็ใส่เยอะได้นะฮะแล้วก็ถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรไม่ใส่ก็ได้นะครับแล้วแต่คนชอบนะครับผักชีนะครับผมจะใช้อยู่ประมาณสัก 4-5 ต้นเนาะหั่นให้ได้แบบเป็นเหมือนยำเนาะส่วนตัวนี้นะครับมะเขือเทศผมจะใช้ช่วยนะครับมะเขือเทศนะครับนี่คือส่วนผสมของผักที่ใส่กับยำนะครับวันนี้นะครับผมจะเพิ่มในส่วนของขิงลงไปด้วยนะครับช่วยนะรสชาติจะได้อร่อยนะฮะนี่คือเสร็จแล้วนะครับส่วนผสมต่างๆนะครับของส่วนผสมของยำนะครับผมจะใช้ทุกอย่างรวมกันในนี้หมดเลยนะครับจะง่ายนะครับสำหรับการที่เราจะทำอาหารเนาะนะครับผมก็จะใช้การเนาะมาหั่นจะใช้ตัวนี้นะครับลองไปเลยนะถ้าใครชอบก็เอาไปใส่ในส่วนผสมของยำได้นะครับหั่นบางๆได้นะฮะก็สะสมลองนิดนึงนะฮะส่วนไข่เนาะก็ผ่านะครับทำง่ายๆนะครับสำหรับยำไข่สูตรนี้ก็สามารถเอาไปทำยำไข่ดาวได้นะครับทำยำไข่ดาวยำอะไรก็ทุกยำนะฮะถ้าทำไว้ได้หมดนะฮะผมใช้อยู่ที่4ลูกนะครับนี่นะครับนี่คือยำนี่นะฮะเราก็เตรียมไว้นะฮะส่วนผสมของน้ำยำต่างๆนะครับทำเสร็จแล้วเนาะผมจะใช้หมูบดเลยนะครับ100กรัมอย่างที่บอกไว้นะฮะหมูบด100กรัมนะครับโอ้ยเสียงดังนะครับหมูบด100กรัมนะครับใส่แล้วส่วนตัวนี้นะครับน้ำยำคือตัวนี้นะฮะน้ำยำที่เราทำไว้นะครับใส่หมดเลยถ้าชอบกินเผ็ดก็ใส่รสชาติให้มันเผ็ดกว่านี้หน่อยก็ได้นะครับนะครับลงมานิดนึงเวลาทำยำนะครับอย่าพยายามคลุกแบบให้มันช้ำนะครับยำก็คือให้ออกแบบผักต่างๆให้ต้องสดนิดนึงนะครับจะได้ผักจะได้ไม่ช้ำนะครับรสชาติโอเคนะครับออกเปรี้ยวออกเค็มนะครับออกหวานนิดหน่อยนะแต่ถ้าจริงๆถ้าคนชอบกินหวานนิดนึงก็เติมได้นะครับอีก1ช้อนโต๊ะนะครับก็จะออกน้ำมะนาว2ช้อนน้ำปลา2ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็น้ำตาลทรายนะครับ2ช้อนโต๊ะนะครับก็จะโอเคนะฮะนี่คือนี้นะถ้าใครชอบกินผงชูรสก็ชอบกินอะไรต่างๆก็สามารถใส่ได้นะฮะแต่พอดีว่าผมไม่ได้กินผงชูรสนะฮะก็รสชาติอย่างนี้ก็ถือว่าโอเคทานได้นะครับเดี๋ยวเราเอาไปราดนะครับในส่วนผสมของยำกันนะฮะนี่นะครับนี่คือไข่ต้มนะฮะคุณจะทำไข่ต้มก็ได้ไข่ดาวก็ได้นะครับหรือยำไข่เจียวก็ได้เนาะใช้สมุนไพรที่มีอยู่นะครับพอดีผมมีตามที่หาได้นะครับได้แค่นี้นะฮะนะฮะนี่ก็คือเราจะใส่อยู่ที่นะครับแบบนี้นะครับก็ถ้าเกิดว่าใครไม่อยากให้มันสวยงามก็เทลงไปให้หมดนะพร้อมกันได้นะ
แต่นี้ก็ทำอาหารกินก็ให้มีความสวยงามนิดนึงนะครับจะช่วยได้นะไม่จำเป็นต้องใส่หมดก็ได้นะครับแต่ถ้าทำทีเดียวก็คือใส่หมดได้เลยนะฮะอันนี้คือยำไข่ดาวเอ้ยไม่ใช่นะฮะยำไข่ต้มพูดผิดเนาะผักชงผักชีนะฮะก็ใส่ไปอีกนิดนึงมีพริกชี้ฟ้าแดงชี้ฟ้าอะไรต่างๆก็ตกแต่งได้นะครับให้สวยงามนะฮะอันนี้คือสำเร็จแล้วนะครับสำหรับยำไข่ดาววันนี้นะครับสามารถเอาไปทำตามได้ง่ายๆนะครับการเข้าครัวนะครับไม่ยากจนเกินไปคุณสามารถทำตามได้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ